าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:02 น.สบคเผยพบป่วยโควิดใหม่ 9,930 รายเสียชีวิตเพิ่ม 97 รายยังรักษา 19,748 รายฉีดวัคซีนรวม 55.1 ล้านโดสขณะพบภาคใต้ป่วยพุ่งมีลักลอบขายแอลกอฮอล์ขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับมาตรการ 13:14 น.การลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.40 จุดแต่ 1,619.57 จุดมูลค่าการซื้อขาย 43,566.93 ล้านบาท 13:29 น.ชนน่านมองแล้วแต่จะคิดกกต.เร่งพักการเมืองเตรียมไพรมารีอย่างอุบชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีบอกรอดูเซอร์ไพรส์ 13:38 น.เฉลิมชัยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ยันรับผิดชอบเลือกตั้งครั้งหน้าเขินสื่อถามได้เกิน150เสียงหรือไม่ล่าสุด 13:47 น.ตำรวจปศยึดยาบ้า 4.3 ล้านเม็ดไอซ์130กิโลกรัมตั้งเป้าลดการลักลอบค้าและการผลิตเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup